ถานีตำรวจภูธรบางปูร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตตร.สภ.บางปูจัดการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคีสถานีตำรวจภูธรบางปูประจำปี2562ที่สนามฟุตซอลสถานีตำรวจภูธรบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการสถานีตำรวจภูธรบางปูนำโดยพันตำรวจเอกอิทธิโชติชัยมงคลผู้กำกับสภ.บางปูร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกตตร.สภ.บางปูนำโดยนายสมพงษ์นรินทร์สุขสันต์ประธานกตตร.สภ.บางปูจัดการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคีสถานีตำรวจภูธรบางปูประจำปี2562โดยกำหนดการแข่งขันทุกวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่8สิงหาคม2562จนถึงวันที่17ตุลาคม2562โดยมีข้าราชการตำรวจบางปูประกอบไปด้วยงานด้านการจราจรงานป้องกันและปราบปรามงานอำนวยการงานสืบสวนสอบสวนและงานบริการจุดตรวจจุดสกัดของสถานีตำรวจภูธรบางปูเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคีสถานีตำรวจภูธรบางปูประเภทกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ได้แบ่งข้าราชการตำรวจออกเป็น6สีประกอบไปด้วยสีเทาสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินโดยจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่ได้อันดับ 1-4 เข้าไปชิงชนะเลิศกันในวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2562โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานข้าราชการตำรวจภูธรบางปูอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจภูธรบางปูหันมาออกกำลังกายในรูปแบบของเกมกีฬาฟุตซอลรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันและที่สำคัญเป็นการตอบสนองตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะสุขภาพร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน